นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอนุตตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิในธรรมจักรปวัตนสูตรพระพุทธองค์ตรัสถึงอริยสัจ4เป็นครั้งแรกแต่ในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งรวบรวมการโปรดสัตว์ของพระตถาคตในปีสุดท้ายก่อนปรินิพพานคำสอนที่พระองค์ทรงเน้นที่สุดก็คืออริยสัจ4เราจึงน่าจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอริยสัจ4พระองค์เริ่มต้นที่ชีวิตจริงของมนุษย์ลัทธิศาสนาทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นด้วยหลักความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงชีวิตจริงของมนุษย์ว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราสรุปง่ายๆก็คือชีวิตมันไม่ง่ายชีวิตไม่ง่ายเพราะเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอวิชชาและตัณหาชีวิตไม่ง่ายชีวิตมีปัญหาชีวิตพร้อมจะมีปัญหาเพราะอวิชชาอวิชชาปรากฏอยู่ในใจในรูปแบบของตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหา3คืออาการของอวิชชาความทะเยอทะยานอยากที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาด้วยอวิชชาในพุทธองค์จากไปว่าการพ้นทุกข์ทั้งปวงมีจริงมีได้แต่มนุษย์เราจะเข้าถึงความหลุดพ้นก็ต้องฝึกตนฝึกตนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำนักอริยมรรคมีองค์8หรือสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาอ
ุกข์เกิดเพราะกิเลสความสุขที่แท้จริงเกิดเพราะคุณธรรมในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเมื่อเรายอมรับในหลักการนี้จะยอมรับในฐานะเป็นสมมุติฐานก็ได้เราจึงมีหน้าที่เราจะมีสิ่งท้าทาย4ข้อเริ่มแรกถ้ามนุษย์เราไม่ต้องการเป็นทุกข์และทุกข์เกิดเพราะกิเลสเหตุผลถัดไปก็คือถ้าอย่างนั้นเราต้องดำเนินชีวิตในทางที่กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าป้องกันกิเลสไม่ได้ไม่ทันเราต้องรู้จักปฏิบัติต่อกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้จักการปล่อยวางการละการขจัดแล้วแต่จะเรียกที่ถ้าความสุขที่แท้จริงความหลุดพ้นเกิดเพราะคุณธรรมเกิดเพราะคุณงามความดีต่างๆคุณธรรมทั้งหลายเราดูใจตัวเองมันก็มีอยู่บ้างแต่อ่อนๆดังนั้นก็มีการท้าทายต่อไปไม่ว่าทำอย่างไรเอสิ่งดีๆคุณธรรมหลายที่ไม่มีในตัวจะปรากฏในใจเราได้ส่วนคุณธรรมคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่แล้วในระดับหนึ่งเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างไรนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการวินิจฉัยปัญหาเหมือนคุณหมอวินิจฉัยว่าโรคนี้มันคืออะไรมันเกิดเพราะอะไรจะรักษาได้อย่างไรผลการรักษาจะเป็นอย่างไรเนี่ยพุทธองค์เราเปรียบเทียบเหมือนท่านเป็นนายแพทย์เป็นหมอเมื่อเราเป็นคนไข้ที่เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอแล้วก็ลองยาของท่านดูว่าใช่ไหมได้ผลจริงไหม นั้นศรัทธาคือความเชื่อมั่นในปัญญาการตรัสรู้ของพุทธเจ้ายอมนำไปสู่วิริยะความเพียรศรัทธาในทางพุทธศาสนานี้เราไม่ได้วัดด้วยความเชื่อความแรงกล้าของความเชื่อไม่ได้ถือว่าศรัทธาอยู่ที่ว่าไม่สงสัยเพราะคนมีความเชื่อยังแก้วกล้าด้วยการเก็บกดความสงสัยก็มีแต่สิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็คือวิถีชีวิตของเราความเพียรความจริงใจวัดได้ด้วยความเพียรบางคนพูดเก่ง
ูดเก่งก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ไม่เคยมีใครพ้นทุกข์ด้วยการพูดเก่งมันอยู่ที่การกระทำแม้แต่ในสมัยนี้มีพระอริยเจ้ามีพระอรหันต์บางท่านพูดไม่ค่อยเก่งเทศไม่ค่อยเก่งแต่ท่านรู้จริงท่านเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้นำด้วยการกระทำที่ในความเพียรก็เหล่านี้รู้ได้ยังไงว่าเพียรถูกหลักถูกต้องมันก็มีเครื่องชี้วัดเหมือนกันเครื่องชี้วัดความเพียรหรือวิริยะของเราก็คือสติถ้าเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่ดีแล้วนำไปสู่ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามหลักแล้วสติย่อมเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการเจริญสติของเราถูกต้องได้ผลก็สมาธินั่นเองแล้วสมาธิแนวพุทธเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกต้องตามหลักรู้ได้อย่างไรเราก็ดูว่าเป็นสมาธิที่เกิดด้วยมีศรัทธามีวิริยะมีสติเป็นที่มาไหมเป็นที่ตั้งไหมและที่สำคัญนำไปสู่ปัญญาเพราะสมาธิในทางพุทธศาสนาคือสมาธิที่อยู่ในบริบทของอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในบริบทของไตรสิกขาเป็นสมาธิที่เกิดจากสติเพื่อปัญญาทีนี้ในกิจกรรมทั้งหลายในโลกมนุษย์หลายหมื่นหลายแสนปีล้านปีที่ผ่านมาที่สังเกตมิติการภาวนาในทางพุทธศาสนาของเราที่จะสอนเทคนิคสอนวิธีทำให้เราสามารถป้องกันไม่ให้อากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้นี่ถ้าเราไม่เจริญสติไม่ในรูปแบบไม่ทำมีไหมมีเทคนิคอย่างอื่นไหมที่เราบอกว่าทำอย่างนี้แหละไอ้กิเลสมันจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราเลยมันไม่มีใช่ไหมไอ้และการรู้เท่าทันกิเลสและการฝึกการพัฒนากุศลบายต่างๆเพื่อจะระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วนอกเหนือจากการปฏิบัติในรูปแบบในทางพุทธศาสนามีที่ไหนในโลกนี้ไหมมีเทคนิคมีวิธีมีอะไรไหมที่จะระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีนี่ในการที่ทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เรื่องของสติสัมปชัญญะความเพียรความสันโดษความอดทนนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมในรูปแบบทางพุทธศาสนามีเทคนิคอย่างหรือมีวิธีอย่างอื่นไหม
ที่จะทำให้คุณงามความดีเกิดขึ้นเป็นชุดเกิดขึ้นในลักษณะเป็นระบบองค์รวมก็แน่นอนก็มีการกระทำมีการศึกษามีการฝึกบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณธรรมบางข้อเกิดขึ้นได้แต่ที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ตำปูนั้นมีแต่ในพุทธศาสนานะในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในไอ้การที่เราสามารถพัฒนามันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ใช่ง่ายและถ้าไม่มีวิธีการที่ชัดเจนไม่ทำยังเป็นระบบมีระเบียบนะมันก็ไม่ได้มันก็สเปะสปะหรือมันลุ่มลุ่มดอนดอนนี่มันไม่มีอะไรที่มันจะค่อยๆนำไปดังการภาวนาในรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการนั้นแท้จริงของมนุษย์เป็นวิธีพิสูจน์ว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อง่ายๆดังก็ไม่เคยขอร้องหรือชื่นชมผู้ที่เชื่อคำสอนพุทธองค์อย่างเดียวแต่พุทธองค์ทรงชื่นชมปฏิบัติบูชาการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการนำคำสอนเอาไปปฏิบัตินำเอาไปปฏิบัติคือนำเอาไปพิสูจน์นำเอาทดลองใช้กับกายกับใจของเรามันเป็นอย่างไรไหมที่การปฏิบัติเราก็เรียกว่าเป็นการทวนกระแสมันทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของความเคยชินนั้นจะไม่มีความรู้สึกเครียดไม่ได้อาตมาก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆอยู่วัดป่าพงใหม่ๆเป็นพระขาวพูดภาษาไทยได้ไม่กี่คำวันหนึ่งปัดกวาดอยู่ในลานวัดลุงปูชาเดินมาแล้วก็ตื่นเต้นนั่งลงนั่งคุกเข่ายกมืออัญเชิญลุงปูชาท่านตั้งชื่ออาตมาว่าช้อนชื่อจริงคือชอนแต่ท่านก็ออกเสียงไม่ได้ท่านก็เรียกว่าช้อนช้อนสบายไหมอาตมาก็พอเข้าใจภาษาแค่นี้ก็พอเข้าใจสบายครับสบายดีไหมสบายดีครับภูมิใจโดยเองมาตอบถูกนุ่มผู้ชาท่านบอกว่าสบายดีไม่ดีจะเดินออกไปไม่ได้อธิบายไม่ได้ขยายความไม่ได้ให้เหตุผลแต่เราไม่เคยได้ยินนะเราก็เข้าใจว่ามันเป็น เป็นธรรมเนียมคนหนึ่งแบบว่าสบายดีไหมคนหนึ่งแบบว่าสบายดีครับสบายดีค่ะขอบคุณอะไรเงี้ยเราทำไมท่านพูดอย่างนั้นนี่คือวิธีสอนชาวต่างชาติ
ของท่านใช้ภาษาง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ๆก็ยังพอจับความได้ไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากแต่เป็นคำสอนที่ชวนคิดต่อชวนพิจารณาต่อเพราะปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาภาษาแต่ปัญหาว่าไอ้ทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นอาตมาเสร็จงานแล้วสองนามเรียบร้อยแล้วเดินจงกรมนี่ไหมหลวงพ่อท่านก็เมตตามาสอนเราแต่เราก็ยังไม่เข้าใจก็เดินไปเดินมาก็สรุปหรือว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ว่าเราเป็นปะขาวเพิ่งมาไม่กี่วันจิตใจก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสแต่เรามีความภาคภูมิใจมีความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่วัดหนองปลาพงโดยมีลุงปูชาเป็นครูบาอาจารย์ของเราคือตอนนั้นอาตมาอายุ20ปีแต่เดินทางเร่ร่อนหาประสบการณ์เกือบไม่หยุดตั้งแต่อายุ17ปี20ปีก็ได้เดินทางไป20กว่าประเทศแล้วไปที่ไหนอยู่ไม่กี่วันก็เดินทางต่อเป็นสไตล์ของอาตมาแต่ว่ามาอยู่ที่วัดประพงศ์อายุแค่20ปีแต่มีความรู้สึกว่าจบไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วมันเป็นความสุขความสบายของเราก็เป็นความสบายทั้งที่งานที่ต้องทำแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานแต่มีความสบายว่าถูกที่แล้วอยู่ตรงนี้แหละดีที่สุดในชีวิตนี้ ก็สบายอย่างนี้ก็ผ่านเนาะสบายไหมสบายครับสบายดีไหม คือมันถ้าเราสบายดีธรรมะเข้าใจว่านี่ก็คือความประมาทเพราะว่ามีความสุขกับชีวิตในวัดประพงมากซึ่ง อยู่ที่เราเหมือนกับไม่มองงานไม่มองกิเลสตัวเองไม่มองงานที่ต้องทำเพลินอยู่กับการเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาคล้ายๆอย่างนั้นมันสบายดีมันไม่ดีฮะอาตมาเข้าใจความหมายของหลวงพ่อว่าสบายดีคือประมาทสบายแค่สบายก็คือมีความกตัญญูกตเวทีมีความปลาบปลื้มที่เราได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาตั้งแต่อายุแค่นี้แต่ถ้าสบายดีท่านแปลว่าระวังนะอย่าไปเพลินกับโชคอย่าไปเพลินกับบุญด้วยเองจนไม่ทำงานนั้นเราต้องการความสบายหรือว่าสิ่งที่เป็นสัปปายะแต่เรายังต้องทำงานคือการภาวนาไม่ใช่เรื่องการผ่อนคลายให้มันสบายลืมปัญหาชีวิตชั่วคราวไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอันนั้นไม่ใช่การภาวนาในทางพุทธศาสนาแต่การภาวนาก็คือการฝึกตนตามหลักอริยสัจ4ฝึกตนเพื่อมีวิชาในการป้องกันกิเลส
ม่ให้เกิดขึ้นวิชาปล่อยวางจัดการรับมือในรู้เท่าทันขจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วให้มันขาดให้มันสะบั้นไปให้มันหมดไปไม่ใช่ว่าหันหลังให้กิเลสเราก็ถึงเวลาแล้วที่จะเผชิญหน้ากับมันจัดการกับมันสักทีก็ต้องมีความคิดเด็ดเดี่ยวเหมือนเป็นนักรบเหมือนกันว่ากิเลสนี่มันจะหันหลังให้กับมันก็ได้จะไปหาความสุขทางโลกมาไปกลบเกลื่อนก็ได้เนี่ยเหมือนคารวาสทำได้ง่ายทุกวันนี้ง่ายมากง่ายกว่าทุกยุคทุกสมัยการหนีจากทุกเนี่ยทุกวันนี้ง่ายมากพักชั่วคราวแต่ถ้าเราเชื่อในคำสั่งสอนพุทธเจ้าว่านี่คือทางออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเราก็ต้องยอมรับว่าจะพ้นจากกิเลสก็ต้องรู้จักกิเลสนั้นเราจะรู้จักกิเลสพอที่จะเอาชนะกิเลสมันจะไม่ลำบากได้ไงใช่ไหมนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมันยากมันไม่ใช่มันจะง่ายถ้ามันง่ายเนี่ยน่ากลัวว่าไม่เอาจริงเอาจังพอต้องฝืนแต่ถ้าฝืนมากเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องฝืนพอประมาณอย่างที่ได้อ่านคำสอนของท่านอาจารย์ทางทิเบตเมื่อคืนนี้ว่าต้องรีบช้าช้าแต่รีบร้อนก็ไม่ใช่เชื่อช้าก็ไม่ใช่ต้องหาความพอดีแต่การภาวนาคือการที่เราจะเผชิญหน้ากับกายกับใจตัวเองเพราะจะหลุดพ้นก็ด้วยความรู้ความเข้าใจเราให้จิตทำงานให้จิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมเอกทางนำไปสู่ความหลุดพ้นถ้าจะอธิบายเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกเนี่ย แต่ทำไมมันทำยากทำไมเราไม่สามารถสั่งจิตเราได้เลยว่าอาทิตย์นี้เราก็ไปปฏิบัติธรรมกับที่ปัญญาประทีปนะให้จิตใจอย่าดื้อนะให้มีสติตลอดทั้งวันทั้งคืนนะสั่งมันไว้พอมาถึงที่นี่แล้วจะง่ายมันทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือปัญญามันเกิดขึ้นแก่แล้วแก่เราตรงนี้นะฮะจิตใจนี่มันสั่งอะไรไม่ได้แล้วทำไมมันสั่งมันไม่ได้ถ้าเป็นจิตใจของเราทำไมเราไม่สามารถจะบอกว่าจะไม่โกรธใครจะไม่รำคาญจะไม่ท้อแท้จะไม่หดหู่นึกมั้ยแค่คิดเอามันไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมอันนี้คือความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตเราที่สำคัญมากนั้นถ้าสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายไม่สนใจว่าเรายินดีหรือยินร้ายกับมันมันก็เกิดตามเรื่องของมันเองถ้าเราห้ามมันไม่ได้แล้วเราจะป้องกันมันยังไงเราจะทำให้มันลดน้อยลงต้องทำยังไง
ฉะนี้ก็คือความสำคัญของการภาวนาถ้าเราสนใจคุณภาพปิดใจสุขภาพสมรรถภาพของจิตถ้าเราไม่หาเวลามาดูกายดูใจอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องไม่เฝ้าสังเกตกายใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราแล้วที่เราโทษก่อนที่เราเริ่มภาวนาเราถือกรรมสิทธิ์ในอารมณ์ทั้งหมดเลยอะไรๆเป็นของเราเป็นของเราไปหมดไม่มีใครสอนหรอกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของจิตมีอวิชชาเราดีใจเราเสียใจเราตื่นเต้นเราเบื่อหน่ายอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องเราไปหมดแต่เมื่อเราภาวนามันเกิดความเปลี่ยนใช่ไหมตอนนี้เราก็พยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ไม่นานความโกรธหรือความรำคาญหรือความหดหู่อะไรเป็นต้นเกิดขึ้นดึงจิตออกจากปัจจุบันคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดเหมือนเดิมแต่เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้มองว่าเราเหมือนแต่ก่อนนะว่าเราไปคิดอย่างนั้นเราไปคิดอย่างนี้แล้วโอ้ความคิดเกิดขึ้นไม่รู้มาจากไหนครอบงำจิตใจเราไปเลยมันไฮแจ็คเราไปเลยมันก็ไม่คิดมันจะเกิดมันก็เกิดอย่างเช่นความคิดนะความคิดเป็นของเราไหมก็ถ้าเป็นของเรานี้เราน่าจะมีอำนาจเหนือมันว่าสั่งมันได้แต่มันสั่งไม่ได้แต่เรารู้หลวงหน้าไหมว่าความคิดที่จะเกิดขึ้นในสมองเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันจะดูในไดอารี่ได้ไหมว่าพรุ่งนี้จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่พรุ่งไม่ต้องเอาถึงพรุ่งนี้หรอกแค่5นาทีจากนี้ไป5นาทีเนี่ยรู้ไหมว่าจะมีความคิดอะไรอยู่ในสมองไม่ต้องหานาที5วินาทีรู้ไหมไม่รู้หรอกรับรองไม่ได้อยู่ดีๆความคิดมันเกิดขึ้นได้สารพัดอย่างตั้งแต่ความคิดที่แบบโอ้ลึกซึ้งเราถึงเรื่องลามกอนาจารก็เกิดเดินได้ทั้งหมดเลยเพราะเรามีความตั้งใจอยู่กับลมหายใจเราก็จะเริ่มเข้าใจโอ้ความคิดก็อย่างนี้แหละคิดดีๆหรือไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีนะคิดร้ายคิดแย่มากๆคิดอย่างน่าละอายก็ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเป็นคนไม่ดีสักแต่ว่าความคิดทีนี้ถ้าเรายินดีกับมันเพลินกับมันก็เป็นกรรมเหมือนกันเรียกว่ามโนกรรมทุกครั้งที่เราต้อนรับเพลินคิดต่อตัวนั้นแหละที่เป็นตัวกรรมซึ่งจะมีผลในอนาคตที่ทำให้ความคิดอย่างนั้นมีโอกาสกลับมาถี่ขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้คือผลกรรมมโนกรรมจนกระทั่งถ้าคิดเรื่องใดหนึ่งถ้าคิดบ่อยๆนะมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเลย
ต่ไม่ใช่ว่าเราว่าของเรามันเป็นผลความเคยชินผลความเพลินเป็นระยะระยะดังการภาวนาเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามอยู่กับองค์ภาวนาของเราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้นเราจิตก็ไปแล้วแต่มันไม่ใช่ปุบปับไปแล้วนะก่อนจะไปนั่นก็ต้องมีอาการบอกล่วงหน้านิดนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นความไม่พอใจและความเบื่อในงานถ้าเราชินกับการกระตุ้นสมองทั้งวันในการที่จะคิดโน่นคิดนี่ดูนั่นดูนี่ฟังนั่นฟังนี่อยู่ทั้งวันมาอยู่กับลมหายใจมันจะง่ายได้ยังไงฮะมันตรงกันข้ามกับที่เราเคยทำแต่ความยากก็เป็นข้อมูลเป็นการเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าเอทุกวันนี้นะเราไม่ค่อยสำรวมหรือเปล่าทำให้จิตใจของเราติดอยู่ในข้อมูลติดอยู่ในการกระตุ้นอยากมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองตลอดเวลาคนวันนี้ก็มีการถามเรื่องกลัวผีแต่สิ่งที่คงกลัวมากกว่าผีคือกลัวตัวเองไม่อยากจะอยู่กับตัวเองกลัวอยู่กับตัวเองกลัวไม่มีอารมณ์กลัวไม่มีอะไรบันเทิงไม่มีอะไรยุ่งยุ่งอยู่ในสมองซึ่งโดยปกติพุทธชนจะคิดอย่างนี้คิดอะไรมันคิดเหมือนจะคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ไม่ดีหรอกไม่สนุกแต่ดีก็ไม่คิดอะไรเลยกลัวว่าไม่คิดแล้วมันตัวเราจะหายไปน่ากลัวทั้งกลัวผีก็มีแต่กลัวตัวเองก็มีมากกว่านั้นเยอะเลยดังนักภาวนาต้องกล้าว่าถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีความจำไม่มีอะไรยุ่งๆอยู่ในสมองมันจะเป็นยังไงไหมตัวเราหายไหมมันน่ากลัวจังจริงเหรอถ้าเราเชื่อมั่นในปัญญามหาปัญญาธิคุณของพุทธเจ้าเชื่อมั่นในปัญญาและความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ให้เราภาวนาให้เราฝึกจิตเราก็ยอมเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปดูสิว่ามันเป็นยังไงจิตไม่มีความคิดโอ้มันก็ดีดีกว่าที่คิดแต่เราต้องเห็นโทษเห็นทุกข์ในการแสวงหาเครื่องบันเทิงให้จิตใจตลอดทั้งวันให้เรารู้จักอยู่อย่างไม่ต้องคิดนี่คือสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ว่าต้องการอยู่แบบไม่มีอะไรในสมองมันเป็นไปไม่ได้การทำหน้าที่การงานต้องใช้ความคิดก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็อยู่แบบไม่ต้องคิดดีได้คือรู้จักกาลเทศะในความคิดและความคิดที่ทำให้เกิดความหม่นหมองอยู่ในใจเราก็ตัดออกไปเลยจะต้องรู้เท่าทันความคิดท่านก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกป้องกันโอ้ไม่ไหวละมันลึกมันรุดไปแล้ว
มันหลุดไปไหนในจิตใจของเรามันเวลาเผลอไปมันชอบไปทางไหนอย่างบางคนก็นั่งเหมือนคิดถึงบ้านคิดถึงคนรักคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงแฟนคิดถึงลูกบางคิดถึงก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมนั้นก็ดีอ่ะมันมีความผูกพันกับครอบครัวแต่ไม่ดีสำหรับงานนี้ดังถ้ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสมองตลอดเวลาและเกิดบ่อยเวลาเราเริ่มการภาวนาแล้วก็สอนเตือนสติตัวเองว่า30นาทีนี้ไม่ให้คิดถึงลูกนะลูกเขาปลอดภัยลูกเขาสบายดีไม่ต้องเป็นกังวล30นาทีเนี่ยวางไว้ก่อนอีก30นาทีหรือว่าถึงเวลาแล้วคอยคิดก็ได้นะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องคิดมันจะเป็นความคิดอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องการเรื่องงานแต่เราสั่งไว้ทีนี้ถ้าในระหว่างการภาวนาความคิดเรื่องลูกหรือเรื่องนั้นปรากฏอยู่ในใจสติก็จะวิ่งมาว่าไม่ใช่เป็นเวลาที่ไม่คิดเรื่องนี้พอเราตั้งสัญญาไว้ในใจที่ชัดเจนว่า30นาทีนี้เรื่องนี้ไม่ต้องคิดนะตกลงนะไม่คิดนะโอเคนี่ก็เป็นสัญญานี้สติจะเกิดขึ้นเพราะมีสัญญาเป็นที่ตั้งและสัญญาว่าจะไม่คิดเรื่องนี้พอเราเพิ่งตกลงกับตัวเองไม่กี่นาทีที่แล้วพอจะพุทธขึ้นมารู้แล้ววางคอยเอาไว้คอยเอาไว้ที่หลังนะไม่ใช่ห้ามตลอดกาลนานนะห้ามชั่วคราวเพื่อเป็นการฝึกให้จิตมีวินัยที่เราต้องการก็คือถึงเวลาจะคิดได้คิดดีคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแต่เวลาไม่ต้องคิดเราก็อยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันในความสามารถอย่างนี้ธรรมะว่าน่าสนใจมากนะแต่ถ้าไม่ฝึกตนแล้วไม่ทำบ่อยๆไม่ทำต่อเนื่องเสียดายแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แบบนี้มันเสียดายว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำได้ทำได้ด้วยนำไปสู่ความสุขด้วยเป็นประโยชน์ด้วยเพียงแต่ว่าต้องอดทนต้องยอมลำบากสักน้อยหนึ่งแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องได้จะง่ายขึ้นแต่อย่างที่พูดไปแล้วว่าวันแรกสองวันแรกเนี่ยต้องอดทนแต่ถ้าไม่โทแท้เนี่ยทำไปเรื่อยๆได้มั่งไม่ได้มั่งนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะนี่เราก็จึงได้เรียนรู้เรื่องความฟุ้งซ่านเรียนรู้เรื่องความงงเงาหาวนอนเป็นบทเรียนบทศึกษาที่คนไม่ค่อยนิยมถ้าไม่เรียนเนี่ยทุกคนก็สาธุแล้วก็ต้องเรียนเพื่อเราจะได้ป้องกันเพื่อจะได้รู้จักปล่อยวางนั้นทุกอย่างนะถือว่า
เป็นโอกาสเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมกิเลสแต่ละข้อที่เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนให้เห็นความไม่สมดุลในชีวิตและข้อบกพร่องในชีวิตดีนะรู้แล้วก็จะได้คอยปรับความเพียรต่อไปแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรด้วยเวลาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรด้วยเวลา